ในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราได้อธิบายไปถึงเรื่องของการแยกนะครับโปรเซสหรือว่าการที่จะแปลงเมธอดให้ออกไปอยู่ในรูปของโปรเซสหรือว่าเป็นเทรดแล้วนะครับทีนี้ครับจุดสำคัญที่สุดในการที่เราจะเรียนเรื่องของ Multitasking หรือ Java Multitasking นะครับเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของการทำงานของมันก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญที่เป็นหัวใจของการทำงานของ Multitasking นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าLife Cycle นะครับหรือว่า Thread Life Cycle ก็คือ Life Cycle ก็คือวงจรชีวิตนะครับวงจรชีวิตของ Thread นะครับ Thread 1ตัวเนี่ยจะมีวงจรชีวิตอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวงจรชีวิตของ Thread เนี่ยอาจารย์เอาขึ้นมาอยู่ในรูปนี้ละอาจารย์มีรูปนี้ให้ดูนะครับซึ่งในรูปนี้จะประกอบด้วยวงกลมทั้งหมด5วงนะครับวงกลมตัวนี้5หมด5วงก็คือเป็นแต่ละสถานะหรือแต่ละช่วงชีวิตนะครับว่าในจังหวะชีวิตอ่ะพูดง่ายก็คือในแต่ละช่วงชีวิตของเทรดมันทำอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งในวิดีโอนะครับในวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปแต่ละตัวนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ดูวิดีโอในสไลด์อาจารย์จะมีคำอธิบายนะครับมีคำอธิบายในสไลด์ตรงนี้อยู่นะครับมีคำอธิบายอยู่ทั้งหมดทุกตัวเลยแต่ว่าอาจารย์อธิบายเอาดีกว่านะครับอธิบายดีกว่าวิธีการนะครับเราจะมองเห็นตรงนี้นะฮะว่าThread Life Cycle เนี่ยมันก็เหมือนชีวิตคนนะครับก็คือเริ่มต้น Thread จะต้องมีการเกิดขึ้นมานะครับอันนี้สำคัญมากนะครับต้องทำความเข้าใจดีๆนะ Thread จะต้องมีการเกิดขึ้นมานะครับ Thread เกิดขึ้นมาได้จากคำสั่ง New นะครับซึ่งเราเขียนภาษา Java เรียน OOP นะครับเรารู้เลยเจอคำสั่ง New นั่นคือ Thread มันคือ Object 1ตัวมันเจอคำสั่ง New ปุ๊บเนี่ยมันก็คือการสร้าง Object ขึ้นมา1ตัวเป็น Object ประเภท Threadนะครับเป็นประเภทเทรดนะครับพอในสถานะตัวเนี้ยเทรดนะครับเกิดขึ้นมาแล้วโดยคำสั่ง new นะครับโดยคำสั่ง new จากนั้นพอเทรดจะเริ่มทำงานนะครับพอเทรดจะเริ่มทำงานเราจะต้องสั่ง start นะครับสั่ง start ให้เทรดเริ่มทำงานนะครับเมื่อเราสั่ง start เทรดเริ่มทำงานปุ๊บนะครับเทรดที่อยู่ในสถานะ new นะครับจะถูกส่งต่อเข้ามาอยู่ในสถานะที่ชื่อว่า run able แปลว่า can นะครับแปลว่าสามารถ run able ก็คือสามารถจะ run ได้นะครับสังเกตไหมเราที่เป็นโปรแกรมเมอร์เราสั่งให้มัน start แล้วแทนที่มันจะ start ทำงานเลยทันทีไม่มันยังไม่ start ทำงานนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในสถานะ run able ก็คือเฮ้ยเราพร้อมจะทำงานแล้วนะ run able แปลว่าพร้อมจะทำงานนะครับแต่ยังไม่เริ่มทำนะครับพอมาอยู่ในสถานะนี้แล้วนะครับ process จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันเจอสิ่งที่เรียกว่า scheduler ที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นสไลด์นะครับก็คือเป็นหน้าที่การจัดการของ OS หรือว่าระบบปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Linux ก็ตามมันจะมี scheduler นะครับซึ่ง scheduler ของ Linux หรือ Windows นะครับมันก็จะมามองดูว่าเฮ้ยมันมี process ที่อยู่ในสถานะ runable กี่ตัวแต่ละตัวมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ schedulerจะทำการหยิบโปรเซสนะครับหยิบโปรเซสตัวนั้นน่ะมาถ้าสมมติต้องการจะรันนะครับมันจะส่งมาให้ CPU ในการรันนะครับส่งให้ CPU ในการรันพอ CPU รันโปรเซสตัวนั้นไปนะครับทำงานโปรเซสตัวนั้นไป scheduler ในขณะที่มันกำลังรันเนี่ยมันก็จะมองเสมอว่าเอ๊ตอนเนี้ยมันมีโปรเซสอะไรหรือเปล่าที่มันจำเป็นที่จะต้องรันเพิ่มเติมฉะนั้นถ้า scheduler เห็น process อะไรที่สำคัญที่จะต้องรันเพิ่มมันจะสั่งให้นะครับ scheduler จะสั่งให้ process ที่มันรันอยู่ตรงนี้นะครับถูกเตะออกไปอยู่ที่สถานะ block ก็คือสั่ง block มันไว้ว่าอย่าเพิ่งรันพอละรันได้แค่นี้พอละนะครับแล้วเอา process ตัวใหม่เข้ามารันใน CPU นะครับเข้ามารันใน CPUหลังจากที่รันใน CPU ไปสักพักหนึ่ง process นี้รันไปสักพักหนึ่งมันอาจจะหยิบ process ใหม่เข้ามารันอีกก็ได้นะครับแล้วโปรเซสที่รันอยู่ก็ถูกเตะไปอยู่ในสถานะบล็อกอีกเหมือนเดิมนะครับพอมันเข้าไปอยู่ที่สถานะบล็อกเสร็จปุ๊บนะครับจากสถานะบล็อกสักพักหนึ่งมันจะเข้ากลับคืนเข้าไปอยู่ในสถานะ runable ก็คือกลับไปอยู่ในคิวนะครับกลับไปอยู่ในคิวโปรเซสอะไรก็ตามก็วิ่งขึ้นไปนะครับรันสักพักหนึ่งไปอยู่ในบล็อกเสร็จปุ๊บก็จะถูกส่งไปอยู่ในคิวนะครับพอถูกส่งไปอยู่ในคิวปุ๊บหน้าที่ก็เหมือนเดิมครับ scheduler จะไปดูว่าในคิวมีโปรเซสอะไรบ้าง
มันเข้ามาเพิ่มกี่ตัวตัวไหนสำคัญไม่สำคัญสเกจเดอร์จะทำหน้าที่ในการหยิบมารันเสมอแล้วจะวนลูปอย่างเงี้ยครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้หรือแม้กระทั่งในขณะที่เรารันที่เราเขียนโปรแกรมให้มันรันไปแล้วเราเขียนโค้ดสั่งให้มันสลีปนะครับสลีปก็คือสั่งให้มันพักการทำงานก็คือมันก็จะหยุดการทำงานนะครับจากตรงนี้หยุดไปอยู่ที่สถานะบล็อกแล้วก็มาอยู่ในสถานะ runnable ต่อนะครับพอถึงเวลาก็อยู่ในสถานะ runnable จนกระทั่ง process มันทำงานไปจนกระทั่งจบก็คือหมดการทำงานของ process นั้นๆสมมุติเรามี process อยู่3ตัวนะครับตัวที่1ทำงานจนกระทั่งเสร็จละนะครับวนไปวนมาจนกระทั่งเสร็จละพอเสร็จปุ๊บมันก็จะลงไปในสถานะที่เรียกว่าdead ก็คือ process มันตายนะครับ process มันตายแล้ว process 1ตาย process 2ตาย process 3ตายก็แล้วแต่ครับตายจนกระทั่งหมดแล้วนะครับแล้วสังเกตไหมครับสถานะ dead เนี่ยไม่มีลูกศรวิ่งย้อนกลับคืนมาไม่มีไม่ว่าแต่ย้อนไปไหนก็ตามสถานะ dead ไม่มีลูกศรย้อนกลับคืนมานั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า process มันน่ะหรือ thread นะครับถ้ามันตายแล้วมันตายเลยมันก็เหมือนคนน่ะมันตายแล้วไปแล้วจะไปเกิดใหม่ได้ไหมมันจะไปสร้างใหม่ได้ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไปเกิดใหม่แต่เราไม่รู้หรอกมันไม่ใช่โปรเซสเดิมแน่ๆมันไม่ใช่คนคนเดิมเหมือนกันครับถ้าเทรดนะครับทำงานไปจนกระทั่งมันตายแล้วมันจะกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้นะครับมันกลับมาเกิดใหม่เป็นเทรดตัวเดิมไม่ได้ถ้าจะเกิดใหม่ต้องไปเป็นเทรดตัวอื่นฉะนั้นในเทรดตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวเนี้ยมันจะตายแล้วตายเลยนะครับนี่คือไลฟ์ไซเคิลนะครับไลฟ์ไซเคิลของเทรดนะครับเริ่มต้นจากการสร้างเทรดสตาร์ทแล้วมาอยู่ในคิวหลังจากอยู่ในคิวเสร็จปุ๊บสเกดูเลอร์ของ CPU จะทำหน้าที่ในการของ OS จะทำหน้าที่จับโปรเซสไปรันใน CPU แล้วก็เบรกมันแล้วมาอยู่ในคิวอีกวนไปกระทั่งเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันจบการทำงานนะครับฉะนั้นถ้าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมนะครับเราส่งข้อมูลเข้าไปอยู่ในคิวแล้วเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่ณจุดนี้นะครับจุด runnable เป็นต้นไปเนี่ยมันหมดหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์แล้วหมดหน้าที่ของ Java หมดหน้าที่ของคอมไพเลอร์ Java แล้วนะครับหลังจากตรงนี้ไปนะครับในการวนไปวนมาจนกระทั่งทำงานจนเสร็จเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของ operating system หรือว่า OS ของเรานะครับในการทำงานฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าถ้าเอามาอยู่ในคิวแล้วอ่ะเราแตะต้องมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า process ที่มาอยู่ในคิวเนี่ยไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วจะประมวลผลก่อนเพราะเราเรียน OS มาแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับว่าโปรเซสที่เข้ามาก่อนแล้วจะออกก่อนมันไม่จำเป็นต้องเป็น first in first out เสมอไปถูกไหมครับมันอาจจะเป็น first in last out ก็ได้เป็น FIFO ใช่ไหม FIFO มี FIFO กับ FIFO กับ FIFO อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเข้ามาก่อนออกทีหลังก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเขาจะพิจารณาหรือ CPU เนี่ยพิจารณาตามความสำคัญของโปรเซสนั้นๆฉะนั้นนับตั้งแต่จุดนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ที่จะมาคอนโทรลมันว่าโปรเซสไหนจะทำงานก่อนหรือหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันทำงานตรงเนี้ยมันทำงานได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับรวดเร็วมากๆซึ่งการทำงานแบบรวดเร็วมากๆเนี่ยมันเลยดูเสมือนว่ามันทำงานพร้อมๆกันในทุกๆโปรเซสนะครับฉะนั้นตรงนี้ครับคือจุดหัวใจหลักสำคัญของเรื่องนี้เลยเรื่องของThread Life Cycle นะครับอาจารย์มีคำอธิบายแล้วนะครับว่า New คืออะไร Runnable คืออะไร Running คืออะไรนะครับ Block แล้วก็ Date คืออะไรฉะนั้นใครที่ต้องการจะอ่านในสไลด์ก็อ่านตามสไลด์ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟังก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ